เปิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast w w w t h a i p b s p o d c a ไทย o m บอผมอน,นันต์น,นาคงจากคณะดเรียงขศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับทำหน้าที่พบปะกับทุกๆท,ท่านเป็นประจำเพื่อเล่าขานเรื่องราวของบทเพลงวัฒนธรรมดนตรี ของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่รู้จักกัในชื่อของประชาคมอาเซียนแหล่งรวมผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายความเชื่อหลากหลายระบบการเมืองแต่ดนตรีสามารถที่จะทําให้เราเข้าถึงกันได้ทําให้เราเข้าใจกันได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีดิกชันนารีแปลภาษา หรือวีซ่าเข้าไปเรียนรู้นะครับก็คิดว่าในแต่ละครั้งที่คัดเลือกบทเพลงมาให้ท่านได้รับฟังนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของการจัดหมวดหมู่ประเภทของเพลงของดนตรีไปจนถึงข้อมูลที่อาจจะทำให้คนที่อยากจะต่อยอดไม่ว่าจะในเรื่องของการค้นคว้าไปจนถึงการพัฒนา ศิลปะทางดนตรีนะครับได้นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลกันสำหรับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยบทเพลงจากอินโดนีเซียถือว่าเป็นหนึ่งในงานเพลงที่มีอิทธิพลมากเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมานะครับบทเพลงชื่อว่ามาเรียบินตังซึ่งเป็นภาษาจจวาแปลว่า reach the star หรือ การเอื้อมคว้าดวงดาวเป็นเสียงขับร้องของศิลปินสาวน้อยจากจังหวัดสุราบายาเธอชื่อว่า Viallelen นะครับถ้าเกิดว่าไปค้นในอินเทอร์เน็ต V I A V A L L E N ชื่อจริงของเธอคือมาอุลิดีอออกเวียเกิดเมื่อ1ตุลาคม2534 ถ้านับอายุมาจนถึงปัจจุบันนี่ก็อายุ28พอดีนะครับเธอได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้ขับร้องบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นธีมหลักของงานแข่งขันกีฬาของภูมิภาคเอเชียนั่นก็คือเอเชียนเกมสปี2018บทเพลงนี้เป็นผลงานของนักแต่งเพลงคนสำคัญนะครับคือ เฟรสจามานี ani, แล้วก็เป็นงานที่เขาตั้งใจที่จะเลือกเอาเวียวาเลนะครับซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะของราชินีดังดุดนะครับมาขับร้องผมเคยจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องของดังดุดไปบ้างแล้วนะครับลองไปเซิร์ชพิมพ์คำว่า D A N G D U T ดังดุดนะครับซึ่งจะสรุปอย่างย่อๆก็คือ เป็นบทเพลง pop ตระกูลหนึ่งของอินโดนีเซียที่มีรากฐานมาจากเพลงเต้นรำของอินเดียนะครับซึ่งมาจากพวกเพลงดังจากภาพยนตร์บอสลีวูดในอดีตแล้วก็มาคลี่คลายในสังคมอินโดนีเซียปรากฏการของเพลงนี้นะครับบทเพลงมาเรียบินตังเมื่องานเอเชียนเกม2018มีคนที่ นั่งฟังพร้อมๆกันทั้งประเทศเต้นรําพร้อมๆกันทั้งประเทศแล้วก็พร้อมไปสํารวจในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเมื่อเวลานั้นมียอดวิวที่เกิดขึ้นหลังจากที่เธอขับร้องเปิดงานเอเชียนเกมส์ยอดวิวถึง143ล้านวิวอันนี้มาจากอิทธิพลของราชินีดังดุดสาวน้อยคนนี้แล้วก็เป็นการ เรียกว่าจุดระเบิดให้ศิลปินรุ่นเยาวอีกจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนำเพลงนี้ไปคอฟเวอร์กันรวมถึงมีฉบับภาษาไทยด้วยนะครับมีนักร้องสาวน้อยคนไทยคือเจนนี่วยเจลนะครับก็ได้นำมาขับร้องผสมกันระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยซึ่ง มีความสำเร็จพอสมควรก็คือยอดวิวถึง10ล้านวิวนะครับบทเพลงที่จะเปิดในวันนี้ผมดึงเอาปรากฏการของมารยาบินตังมาเป็นตัวตั้งนั่นก็คือเพลงที่เป็นธีมของงานแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติผู้คนในอาเซียนครับ เรามีกิจกรรมที่เรียกว่ากระทําร่วมกันในอดีตคือเรื่องของศาสนานะครับแต่ว่าศาสนาก็ไม่ได้แปลว่าทุกๆคนมาจากทุกประเทศเนี่ยจะมีความเชื่อในแบบเดียวกันมีวิถีปฏิบัติต่ตอศาส,สนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มของมุสลิมก็จะมีวันพิเศษอย่างวันที่ออกรนหรอ กลุ่มพุทธนะครที่มีการรำลึกถึงพระพุทธองค์อย่างวันเวสักหรือวิสาขะทํานองนี้นะครับแต่ว่าในโลกของการกีฬาครับน่าสนใจการกีฬาเป็นสิ่งที่หล่อหลอมความรักความเข้าใจนะครับแล้วก็และงานที่เรียกกันว่าเอเชียนเกมส์งานที่เรียกกันว่าซีเกมส์ซีคือเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะครับ SEA เนี่ย หรืองานที่เพิ่งจะมาติดตลาดในยุคหลังๆก็คือพาราลิมปิกหรืองานกีฬาสำหรับคนพิการซึ่งมีบทบาทมากในการพัฒนาสังคมของประชาคมอาเซียนนะในยุคหลังๆมีบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสปอร์ตแอนเซมกันมากมายสปอร์ตคือ กีฬานะฮะส่วนแอนตัมอันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาลาตินโบราณเป็นเรื่องของเพลงขับร้องเพื่อการสรรเสริญเป็นบทเพลงที่ขับร้องหมู่ร่วมกันของผู้ที่มีหัวใจยึดโยงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์ความรู้ทางาศาสนาในแบบเดียวกันแล้วก็แอนตัมก็ถูกนำมาครอบอยู่ในโลกของเพลงการเมือง ที่เรารู้จักกันในชื่อของ national anthem หรือเพลงชาติน่ะครับแต่ดแตดด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 ด่ดแต่แด่ดดที่ก็คือ Thailand national anthem นะครับเพลงพวกนี้เมื่อไปอยู่ในการกีฬาบางทีก็มีปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่าโอกาสของการที่จะได้ยินเพลงเหล่านี้ที่เป็น national anthem ในโลกของกีฬาคือ ตอนช่วงของการญาตราทัพลงมานะครับแต่ว่ามีเวลาเล่นไม่มากนักแต่โอกาสที่ได้ฟังอย่างชนิดที่เต็มที่จริงๆคือเมื่อใครได้รางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงก็จะมีการชักธงหรือมีการเรียกว่าขึ้นแท่นนะครับไปคล้องรางวัลไปรับถ้วยอะไรก็ตามแต่แล้วก็จะบรรเลงเพลง national anthem เหล่านี้ ทำไปทำมาเรื่องของการฟัง National Anthem ก็นำไปสู่ความากระทบกระทั่งเหมือนกันของผู้คนที่กีฬาแพ้แต่ว่านักกีฬาไม่แพ้หรือคนกองเชียร์ไม่แพ้หรืออะไรต่างๆนานาที่สนับสนุนการกีฬาไม่ยอมแพ้กันก็มีการโห่ร้องคว้างปาไปจนถึงการแบนเพลง ที่เป็นชาแนลอันทัมของประเทศที่ได้รับชัยชนะอันอยู่หนึ่งเนืองคงไม่ต้องยกตัวอย่างนะครับว่าบ้านเราก็มีกรณีพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าสปอร์ตอนทัมเป็นสิ่งที่ละลายความขัดแย้งของสังคมความขัดแย้งของผู้คนแล้วก็น่าสนใจว่าบทเพลงสปอร์ตอนทัมส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ถูกดีไซน์มาในฐานะของเพลงเต้นรำเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนให้ นักกีฬานะครับซึ่งจะต้องแข่งขันจะต้องมีระเบียบวินัยมีร่างกายที่เป็นลักษณะของก,กีฬาเนี่ยมาร่วมกันเต้นรำระบำหมู่กันอยู่ในสนามกีฬาทั้งในพิธีเปิดทั้งในพิธีปิดไปจนถึงเพลงนี้นะครับเขาก็จะเปิดเป็นธีมหลักเวลาที่จะเข้าสู่การแข่งขันไปจนถึงระหว่างการแข่งขันไปอยู่ในพวก รายการโฆษณาไปยิงสปอตกันในโทรทัศน์อะไรทํานองนี้ถ้าท่านที่เคยมีประสบการณ์จากพวกที่เป็นฟีฟ a าแอนทัหรือบทเพลงของ World คัพนะฮะเพลงฟุตบอลโลกนั้นก็ก็เป็นกรณีเดียวกันก็คือบทเพลงเหล่านี้เป็นบทเพลงที่ตั้งใจที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจะลบความบาดหมางความแตกต่างแล้วก็ใช้ เป็นตัวชูโรงชูรถให้กำลังใจนะครับสร้างขวัญความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬารวมไปถึงมีการใส่อุดมการบางอย่างเข้าไปในบทขับร้องมีทั้งภาษาท้องถิ่นนะครับไปจนถึงภาษาอังกฤษพอภาษาอังกฤษนั้นก็เป็นประโยชน์ก็คือทุกคนเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจได้ว่า เนื้อหาของเพลงนะครับมีความหมายอย่างไรส่วนเนื้อหาที่เป็นภาษาเฉพาะในชนชาตินั้นก็อาจจะมีโค้ดหรือมีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นให้ประเทศเจ้าภาพส่วนใหญ่ซึ่งจะต้องออกแบบสปอตอันท่มเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพลงนั้นโดยตรงอย่างบทเพลงที่เปิดในตอนต้นรายการนะครับมาเมอรายบินตังซึ่งแปลว่า การเอื้อมไปสู่ดวงดาวการเอื้อมสัมผัสดวงดาว reach the stars เป็นอุดมการณ์ชาติอย่างหนึ่งนะครับที่ถูกซ่อนเอาไว้ในตัวงานตัวบทเพลงแล้วก็การที่มีนัก,กร้องขวัญใจประชาชนจากฝั่งของวัฒนธรรมดนตรีดังดุดมาเป็นหลักในการขับร้องก็ทำให้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีความ โด่งดังนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อมีการผลิต music video. มิวสิกวิดีโอแหมอยากชวนให้ท่านไปเปิด YouTube ดูนะครับมิวสิกวิดีโอเป็นปัญจัศิรัตเป็นกีฬาท้องถิ่นที่ใช้ในฝั่งของอินโดมาเลนะครูไนด้วยแล้วก็บัญจาศิลัตที่ประดิษฐ์อยู่ในตัวมิวสิกวิดีโอของเพลงมารายบินตังนั้นก็ง,งดงามมากนะครับนอกไปจากนั้นครับ ถือโอกาสซะเลยในเมื่ออินโดนีเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่ของประเทศนะครับน้อยคนกึ่งหนึ่งของอาเซียนด้วยซ้ำที่เป็นคนมุสลิมก็มีการนำไปสร้างเวอร์ชั่นภาษาอาหรับแล้วก็มีการสอดแทรกสำเนียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของ ฝั่งตะวันออกกลางซึ่งก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับวัฒนธรรมของฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเข้ามาฉบับที่เป็นมิวสิกวิดีโอบทเพลงมาริยาบินชังในภาษาอาหรับนั้นมียอดวิว23.6ล้านนะครับก็มาจากทั้งฝั่งของคนอินโดมาเลแล้วก็คนในตะวันออกกลางซึ่ง เขาสามารถเข้าใจถึงอุดมการณ์ที่สอดแทรกอยู่ในตัวงานได้เสียงขับร้องที่เราจะได้ฟังนะครับเป็นฉบับที่เขานำมาคฟเวอร์ตอนหลังเป็นนักร้องจากซาอุดีอาระเบียซึ่งมีชื่อเสียงมากๆในอาเซียนด้วยนะครับเธอชื่ออัสริอ r ออมรันสวยมากนะครับถ้าเกิดว่า ใครได้มีโอกาสดูโปรดักชันของบทเพลงนี้มาริยายบินจังปี2018ต้องดูแล้วต้องหลงรักนะครับเราจะมาฟังเพลงกีฬาอาเซียนนะครับบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นอันซ้มประจำงานเอเชียนเกมส์ปี2018ซึ่งไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เฉพาะในพื้นที่ของอาเซียนในอินโดนีเซียเท่านั้นแต่ยังก้าวส่งไปเป็น อ่เรียกว่าทูตวัฒน,ธ,นธรรมถึงตะวันออกกลางเลยทีเดียวบทเพลงมารยายบินทางเสียงขับร้องของอสรีออรันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสวสิกเวสบทเพลงเมราไรบินทางนะครับ เอื้อมคว้าดวงดาว Reach the Stars เสียงขับร้องของอัสลอลออมรานนักร้องจากซาอุดีอราระเบียซึ่งมา c o อร์เพลงของอินโดนีเซียซึ่งใช้ในงานเอเชียนเกมส์ปี2018นี่เองวันนี้เราพูดถึง Sport ต n t น e m นะครับซึ่งมีผลต่อการหลอมรวมความรักสันติภาพของผู้คนผ่านงานกีฬา แล้วก็เป็นโอกาสของการสร้างสรรค์ต่อเนื่องนะครับอย่างที่เราได้เห็นว่าความสำเร็จจากการออกแบบเพลงให้เป็นสไตล์ของดังดุดเสียงขับร้องดังเดิมของ V R v o l l n n ก็มีศิลปินวัยรุ่นอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ได้มีโอกาสผลิตงานขึ้นมาอาจจะทั้งผลิตเองไปจนถึง พวกโปรดิวเซอร์ที่เห็นความโด่งดังของตัวเพลงนี้ในช่วงของงานเอเชียนเกมส์ก็หยิบเพลงนี้มาสร้างสารรค์ใหม่นะครับอย่างในฉบับสักครู่นี้นอกจากทัวภาษาแล้วท่านก็จะได้ยินเสียงของพินของตัวนออกกลางที่มาเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีหลักของอินโดนีเซียในภายหลังเช่นกันก็คือพินกัมบุสมีเสียงของเนนะครับมีเสียงของคลุยซึ่ง ในฝั่งของอินโดนีเซียก็รับมาเป็นซูลิงแล้วก็มีเสียงกลองดราบุก้านะครับซึ่งก็มาจากวัฒนธรรมของดนตรีมุสลิมที่เข้ามามีบทบาทอยู่ในสังคมอินโดนีเซียบทเพลงนี้ยังมีการนำไปคอฟเฟอร์เป็นภาษาอื่นๆนะครับรวมถึงภาษาไทยภาษาอังกฤษฉบับที่เป็นภาษาไทยนั้น นักร้องวัยรุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าทำอะไร,ร,รยอยู่แต่ว่าในในตอนนั้นก็มียอดวิวถึง10ล้านเลยนะครับตอนที่ออกงานมาเธอชื่อว่าเจนนี่ไวจลนะครับแล้วก็เป็นบทขับร้องที่มีความเป็นเคป๊อแบบใสๆนะครับซึ่งออกแบบมาโดยฝั่งของโปรดิวเซอร์จริงๆผมอยากจะเปิดอีกหลายๆเวอร์ชั่นให้ท่านได้รับฟังแต่ว่าเกรงใจเนื่องจากว่า เราน่าจะเห็นความหลากหลายในสังคมอาเซียนในแบบอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาถึงปีที่แล้วปีที่แล้วคือ2019เนี่ยก็มีงาน s e ีเกมส์นะครับซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสำหรับงานนี้มีบทเพลงที่เป็นอันซัมชื่อว่า We win as one เราทุกคนชนะร่วมกันเราชนะอย่างเป็นหนึ่งเดียวนี่ยน่าจะแปลโดยประมาณนี้เรื่องน่าสนใจคือเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาตินะครับที่ได้ประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองวาระครบรอบครั้งที่30ของ งานแข่งขันซีเกมซึ่งก็เปลี่ยนเวียนเจ้าภาพในภูมิภาคนี้กันไปเรื่อยๆผลงานเนื้อร้องเป็นของฟลอยด์ควินทอสและผลงานทํานองเป็นของไรอันคายับยับศิลปินแห่งชาติชาวฟิลิปปินส์เสียงขับร้องที่เป็นเสียงหลักน่าสนใจเพราะว่านี่คือเสียงที่คนในโลกภาพยนตร์โดยเฉพาะฝั่งของแอนิเมชั่นรักเสียงนี้กันมากครับ เธอไปเป็นเสียงของเจ้าหญิงจัสมินในภาพยนตร์แอนิเมชั่นอลาดินเธอไปเป็นเสียงของมูลหลานนะครับในฉบับของวอลนิสนี่ด้วยเช่นกันนี่คือเสียงของลีซาลองกานักร้องบรอดเวย์ชาวฟิลิปปินส์ซึ่งไปทำงานในระดับอินเตอร์เนชแนลนะครับเดยเพราะในโลกของฝั่งบรอดเวย์คนจะจดจำเธอได้มากที่สุด จากบทของอตัวละครเลมิสราบแล้วก็เธอมาเป็นนางเอกมิทไซ g อนนะครับไปเป็นเรื่องที่เซตในฉากของสงครามเวียดนามเดี๋ยววันหลังเอาเพลงจากมิทไซนอนฉบับของลีสลองกามาเปิดให้ฟังแต่วันนี้ครับจะขับร้องบทเพลง v ีวินเอสวให้ท่านได้รับฟังนี่คือบทเพลงที่เดินทางมาจากฟิลิปปินส์ปี2019นี่เองนะครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงวีวินเอส n e เป็นบทเพลงประจำงานแข่งขันกีฬานานาชาติซีเกมส์ครั้งที่30ปี2019ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาขับร้องบทเพลงที่เป็นสปอร์ตแอนซัมคือวาชินีบรอดเวยของคนอาเซียนทั้งหลายนะครับลีซาลองกาลีซาลองกาเป็นนักร้องที่เรียกว่าอยู่ในความสนใจของคนที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบทเพลงในตระกูลมิวสิคัลมากมายแล้วก็ เธอไปขับร้องในเวทีสำคัญสคัญของโลกด้วยนะครับไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนี้เท่านั้นแล้วก็งานของลีสลองก้านั้นถือว่าเป็นแรงบรันดาลใจที่ทำให้เด็กสาวรุ่นใหม่ๆทั้งในภูมิภาคเอเชียไปจนถึงในยุโรปในอเมริกาได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ ฝันว่าจะประสบความสําเร็จอย่างลีสลองกานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์ที่ได้นักร้องคนนี้มาปรากฏอยู่ในพิธีเปิดงานซีเกมส์แล้วก็เสียงของลีสลองกาที่ขับร้องอยู่ตลอดงานซีเกมส์ปี2019นั้นก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศนะครับถอยหลังไปปี2017 จริงๆซีเกมสเนี่ยเขาจะจัดทุกๆ2ปีก็จะมีบทเพลงที่มาจากศิลปินหญิงอีกเช่นกันแล้วก็คนนี้เรียกว่าเหนือชั้นด้วยเพราะว่าเธอทั้งขับร้องเองแต่งเองเรียบเรียงเสียงประสานเองอะไรจะเก่งถึงขนาดนั้นนะครับเธอคือมีอาปาเลนชาเป็นชาวมาเลเซียปีนั้นซีเกมส์โคราลัมเปอร์2017 นะบทเพลงชื่อว่า so many hands เป็นบทเพลงที่ดังมากๆงานที่เมียปรินชาได้เรียบเรียงเอาไว้เธอได้นำเสียงของเครื่องดนตรีพื้นเมืองบางส่วนเข้ามาผสมผสานด้วยนะครับโดยเฉพาะเสียงคลุยกับเสียงของกลองทับล่าซึ่งเป็นกลองฝั่งว่าทำอินเดียนะครับมีเสียงเสียงดึงดังดึงดังที่เราอาจารคุ้นเคยเวลาที่ฟังพวก บทเพลงบังคาร่าของฮอลลีวูดเอ่บอลลีวูดกันนะฮะงานนี้มีมิวสิกวิดีโอซึ่งก็ดีมากเหมือนกันนะครับโปรดิวเซอร์คือเชียราอาควิน่านะครับแต่ว่าเราจะมาฟังเฉพาะเสียงซึ่งเป็นฝีมือการประพันธ์การขับร้องโดยศิลปินหญิงคนเก่งของมาเลเซียมียปาเลนชาบทเพลง so many hands ครับ And what will I see? บทเพลง So Many Hands บทเพลง s p o t Anthem ประจำงาน Sea g a m e กัวลาลัมเปอร์ปี2017ผลงานการประพันธ์การเรียบเรียงและการขับร้องของศิลปินมาเลเซียคนเก่งนะครับมีอาปาเลนเซีย เมื่อกี้นี้เราอาจจะได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีพื้นเมืองนะครับที่เข้ามามีบทบาทเสริมอยู่ในเสียงออเคสตราเสียงของพวกอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกที่บันทึกเสียงกันไว้นี่ก็เป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนก็คือนอกจากงานกีฬาที่เป็นตั้งแต่ระดับของกีฬาโลกนะครับกีฬาโอลิมปิกหรือมาเป็นเอเชียนเกมส์ มาเป็นสีเกมเนี่ยนะครับการที่เราได้เห็นพลังของนักกีฬาได้เห็นสมรรถภาพในการเอาชนะสถิติอะไรต่างๆนานา,นา,นาแล้วเนี่ยโอกาสของการได้เสพสิ่งที่เรียกันว่าวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่เป็น traditional culture ของประเทศเจ้าภาพนั่นเป็นสิ่งที่ท้าทาย เราต้องเปรียบเทียบกันกันกบบอลโลกอีกแล้วนะครับฟุตบอลโลกที่หลายๆครั้งเราจดจําได้มากกว่าว่าทํานองนี้เป็นทํานองอะไรเสียงขับร้องของใครนะครับเราจําคาแรคเตอร์ของดนตรีที่ถูกนํามาใช้ในงานฟุตบอลโลกอย่างปี2010นะครับถ้าใครจําได้ปีที่ อ่าอฟริกาใต้เขาเป็นเช้าภาพแล้วก็มีบทเพลงจากคามรูนวากาวาก้าครับเสียงคร้องของชกิราเป็นเสียงนำเนี่ยแต่ว่าในตัวเพลงก็มีลักษณะของ African Dance African Music ที่มีความโดดเด่นมากๆแล้วปีต่อมาที่ฝั่งของบราซิลนะเป็นเช้าภาพก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะหยิบเอา ความโดดเด่นของวัฒนมดนตรีพื้นเมืองบราซิลนั่นก็คือการเต้นแซมบ้านะครับเสียงดนตรีแซมบ้าจังหวะดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของบราซิลเขาก็เอามาใส่อยู่ในงานนั้นกันพูดถึงดนตรีบราซิลแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงวัฒน์ดนตรีลาตินนะลาตินมิวสิกซึ่งก็มีบทบาทอยู่ในพวกงานบอลโลกโดยเพราะปีที่เราได้ยินเสียงขับร้อง อันทรงพลังแล้วก็จังหวะดนตรีที่เ,เร่งเร้ามากๆนะครับริกกี้มาตินขับร้องเพลง A Cup of Life จำได้ไม่เอ่ยจังหวะดนตรีเป็นลักษณะของซาลซานะครับเป็นดนตรีลาตินมิวสิที่ลงตัวมากๆเสียงเครื่องเคาะต่างๆเสียงของพวกเครื่องทองเหลืองนะครับบรัสที่มาเขย่ากันอยู่ในตัวบทเพลงนั้นกะ็ถือว่าเป็นบทเพลงที่ ยังอยู่ในหัวใจของผู้คนมาจนทุกวันนี้นั่นแหละครับที่ผมพยายามจะสื่อสารว่าเราได้เสพส,สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมในงาน Spot t n n t h เเข้าไปด้วยนะครับตัวอย่างที่ชัดมากๆของฝั่งอาเซียนนะผมจะขอข้ามมาที่ปี2013ปีที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดงานซีเกมส มีบทเพลงที่ได้สร้างขึ้นนะครับในปีนั้นเพื่อใช้เป็นธีมหลักของการแข่งขันเป็นเพลงที่มีเสียงของเครื่องดนตรีพม่าผสมผสานกับดนตรีตะวันตกอย่างลงตัวมากๆศิลปินที่มาร่วมงานมีหลากหลายสาขาหลากหลายแขนงนะครับแต่ว่าเสียงนักร้องนำที่เราจะฟังในเพลงทีมหลักของเมียนมาซีเกมส 2 0 1ทนั้นก็เป็นเสียงของจูเอลจันขับร้องคู่กันกับส่องจินปานแล้วก็มีวงดนตรีจากสถาบันคนะีตามิตะเข้ามาร่วมมีควายหรือนักร้องประสานเสียงจากสถาบันดนตรีคีตามิตรเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในฉบับของบทเพลงซีเกมส์เมียนมา2013มาลองฟังกันดูนะครับว่า หัวใจของการใช้วัฒนธรรมเป็นตัวชูวความก้าวหน้าในทางความเข้มแข็งของกีฬาเป็นอย่างไรกรณีของพม่าน่าสนใจมากๆครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่านผู้ฟังครับบทเพลง ซีเกมส์เมียนมาก2 0 13นะครับซึ่งเป็นทีมหลักของงานแข่งขันกีฬานานาชาติซีเกมส์ที่ประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพดังที่ได้เรียนไว้ในตอนต้นว่าโอกาสของการใช้จุดแข็งทางวัฒนธรรมประเพณีมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานกีฬาหรือใช้ โอกาสของการจัดงานกีฬาก็ได้นะครับเพื่อจะทําให้เสียงดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองมีส่วนในการรับรู้ของสังคมงานสปอ t a n นทัมที่ปรากฏอยู่ในเซาท์อีสเอเชียในประชาคมอาเซียนผมภาวนาว่าน่าจะมีใครสนใจทำวิจัยหรือทำอะไรบางอย่างนะครับมารวบรวมเป็น a r ร์ค v ฟมาเป็นพิพิธภัณฑ์เสียงเอาไว้บ้างเพราะว่า มีข้อมูลมากมายเหลือเกินที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการสร้างสรรค์ของผู้คนในโลกของว่าทำการกีฬานะครับคราวนี้จะมาเป็นกลุ่มประเทศที่เราจะคุ้นเคยมากๆก็คือกัมพูชานะครับผมเลือกเอาบทเพลงที่มีจุดเด่นของการใช้เครื่องปินเปียกหรือปีพาดพื้นเมืองแล้วก็ แทรกทํานองของบทเพลงกัมพูชาดั้งเดิมเอาไว้ในตัวงานเพลงชุดนี้นะครับจริงๆเขาออกมาหลายเพลงด้วยกันนะผมเลือกบทเพลงที่น่าจะถูกใจท่านผู้ฟังมากนะครับก็คือ Sport Warrior นักรบแห่งการกีฬาก็เป็นเสียงขับร้องของศิลปินวัยรุ่นหลายคนนะครับเรามารับฟังในเรื่องของเสียงวัฒนธรรมที่ ปรากฏซ่อนอยู่ในเพลงสปอ r อันทัมหรือเพลงกีฬาอาเซียนจากกรณีของกัมพูชาด้วยกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลง s p o r t อร์เดอร์จากเพื่อนบ้านกัมพูชาครับเป็นตัวอย่าง ที่มาปิดท้ายวันนี้นะครับของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนว่าด้วยเพลงที่หล่อรลอมจิตวิญญาณผู้คนอาเซียนผ่านงานแข่งขันกีฬานานาชาติจะได้ว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัดไม่ฉะนั้นก็คงจะได้ค้นคว้าไปถึงบทเพลงที่เป็นกีฬาแห่งชาติกันบ้างนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ไม่ใกลไม่ไกลนะั่นก็คือประเทศไทยตัวเองนี่แหละนะครับเรามีบทเพลงสําคัญ อย่างเพลงกล่าวกีฬาซึ่งขับขานกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งแต่ยุคของเจ้าพยาธรรมศักดิ์มนตรีได้สร้างบทเพลงนี้จากเพลงปีพาธนะครับแล้วก็สอดใส่อุดมการณ์ที่มุ่งหวังให้เยาวชนได้พัฒนาหัวใจพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมผ่านการแข่งขันกีฬาที่รู้แพร้รู้ชนะรู้อภัย มีหัวใจเป็นนักกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอรำลึกถึงบทเพลงกีฬาอาเซียนถึงจะไม่ได้เปิดแต่ก็คิดว่าคงเป็นจุดที่ทำให้หลายคนที่อยากจะไปค้นคว้ากันต่อก็คงจะได้ไปฟังได้ไปดูไปชมและมีส่วนร่วมในเทศกาลที่หลอมรวมหัวใจของผู้คนอาเซียน คือเรื่องราวของกีฬาอาเซียนนะครับวันนี้ผมอนันต์นาคงจากคณะเรียงขศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลาปากรต้องล่ำลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส